มีลิงก์จากเว็บไซต์แจ้งข่าวลงทะเบียนรับเงินกระเป๋าผู้ใหญ่3ล้านต่อบัญชีข่าวนี้จริงหรือไม่เช็คข่าวกับผมอาร์มพงศธรครับท่านผู้ชมครับจากที่มีข่าวถึงการส่งต่อลิงก์เว็บไซต์ในแอปพลิเคชันแชทนะครับมีข้อความแบบนี้ครับว่าแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องที่ตกหล่นจากโครงการรากหญ้าหรือสมาชิกที่มีญาติเพื่อนๆที่ไม่ทันโครงการรากหญ้าสามารถไปลงทะเบียนรับเงินกระเป๋าผู้ใหญ่3ล้านบาทต่อบัญชีผมไปเช็คมาให้แล้วนะครับกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหมายเลข1111สำนักนายกรัฐมนตรีสรุปว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับท่านผู้ชมครับรัฐบาลไม่มีนโยบายในการแจกเงิน3ล้านบาทต่อบัญชีแต่อย่างใดนะครับนี่คือลิงก์เว็บไซต์จากมิจฉาชีพที่จะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองครับผมก็เลยลองกดเข้าไปในลิงก์นี้ปรากฏว่าต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวหลายอย่างโดยละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งถ้าใครเผลอกรอกไปแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าอันตรายมากเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญครับแนะนำว่าใครเผลอกรอกไปแล้วควรไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันทันทีนะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าโครงการลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี2560เรื่อยมานะครับโดยตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าโครงการเงินรากหญ้าก็มีคนหลงเชื่อเป็นจำนวนมากโดยลิงก์นี้ก็ถูกนำกลับมาแชร์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ครับใช้ชื่อว่าเงินกระเป๋าผู้ใหญ่แล้วก็มาหลอกล่อด้วยจำนวนเงินถึง3ล้านบาทต่อบัญชีเพราะฉะนั้นผมขอย้ำตรงนี้อีกครั้งนะครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงิน3ล้านบาทต่อบัญชีอย่างที่ลิงก์นี้มีการแอบอ้างอย่างแน่นอนนะครับและถ้าท่านผู้ชมพบปัญหาจากลิงก์หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลท่านสามารถแจ้งไปได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย www.antifakenewscenter.com นะครับข่าวไหนจริงข่าวไหนมั่วข่าวชัวร์หรือข่าวเฟคผมอาร์มพงศธรเช็คให้ครับ